มาดูความคืบหน้าพลายนำโชคนะคะที่พลาดตกท่อข้างถนนค่ะแล้วก็กระแสไฟฟ้าช็อตตายที่สมุทรปราการเมื่อคืนนี้นะคะก็พบค่ะว่ามีไมโครชิปตรงกับเอกสารการจดทะเบียนช้างเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง DNA นะคะพร้อมกับมอบร่างให้กับนำพิธีที่จังหวัดสุรินทร์แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนควานช้างอีก4คนนั้นถูกแจ้งข้อหาค่ะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์2ศรีราชานะคะพร้อมทีมสัตวแพทย์และปศุสัตว์สมุทรปราการร่วมกันตรวจร่างของพลายนำโชคที่ตกท่อข้างถนนและถูกไฟฟ้าช็อตตายเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเอามาไว้ที่ทำการอบต.บางพลีโดยใช้เครื่องมือพิเศษสแกนพบไมโครชิปถูกฝังอยู่ที่กกหูซ้ายตรงกับเอกสารการจดทะเบียนช้างที่ควานช้างเอามาแสดงนะคะแต่ว่าเป็นชื่อพันล้านไม่ใช่นำโชคค่ะจึงได้เก็บตัวอย่าง DNA เอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะให้เจ้าของทำเรื่องขอขนย้ายซากสัตว์กลับไปทำพิธีตามความเชื่อที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนควานช้างนะคะมี2คนนะคะที่พาพลายนำโชคมาเดินเร่ร่อน1คนเป็นเยาวชนค่ะถูกนำตัวส่งศาลส่วนอีกคนถูกเอาผิด4ข้อหานะคะก็คือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตทารุณกรรมสัตว์อันไม่มีเหตุจำเป็นใช้ให้สัตว์ทำงานเกินความจำเป็นและปล่อยปละละเลยให้สัตว์อยู่บนทางหลวงก่อนนำตัวส่งศาลแขวงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ